สวัสดีครับพวกเราช่องอเลฟเฟนไทยแลนด์วันนี้จะพามาดูทองใบครับทองใบทำอะไรทองใบอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะมาถูกับต้นไม้นะครับให้สีชมพูที่ทาไปแห่นาคครั้งที่แล้วเนี่ยได้หลุดออกนะครับแกจะขึ้นอยู่ตลอดนะเราต้องไปถ่ายเขาระแวงเราอยู่นี่ถ่ายฝั่งนี้สวยมากครับไม่ถูเอาคือประถูเสียวกล้องมันยันกล้องเสียวมีการกล้องอีกสั่งยังตื่นกล้องเขาระแวงเรานะไม่ถูใส่กลับบ้านแล้วถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยงาไม่ยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเล่นงาตลอดใช้งาในการหาอาหารกระเทาะเปลือกไม้แต่ถ้าเป็นช้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้งาจึงทำให้งาเขาเนี่ยเฉียดสีน้อยแล้วก็ยาวช้างละเอียดอายของถูแล้วเริ่มถูแล้วเริ่มชินกล้องแล้วใช่ไหมครับบริเวณขาเขาเผือกนะสีเผือกเป็นที่สนใจนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยว่างานเขายาวสวยพวกนั้นเขาทำอะไรกันทำไมช่างร้องไปกลับบ้านแล้วมั้ง
เริ่มแล้วเริ่มถูแล้วครับก็เริ่มชินแล้วเขาเริ่มชินแล้วเริ่มไม่อายกล้องแล้วดูลึงนะฮะลึงก็เป็นสีเผือกอยากได้เป็นพ่อพันธุ์สักตัวหนึ่งแต่เขาไม่ผสมพันธุ์แล้วในต้นไม้ต้นนี้ก็เสด็จสวรรคตนะฮะอีกไม่นานภาวนาให้วัวบานเขามองเอ๊ะดาวมงคลแม่ดาวมงคลนะลองนู่นอยู่นู่นนะบ้านดาวมงคลจอมขี้ดื้อดาวมงคลจอมขี้ดื้อเป็นไรกันเห็นไหมตัวเล็กเห็นไหมครับโอ้จะพาดาวมงคลทัวร์ด้วยป่ะไปแล้วครับไปไหนเอาไปลงน้ำใหม่นะครับถูแล้วก็ต้องเอาไปลงน้ำใหม่เพื่อให้เขาเนี่ยสะอาดเอ๊ะอะไรเขาเหยียบอะไรทำไมเขาเบรกอ้อยเขาเหยียบอ้อยเขาเลยเบรกเขาก็ชื่อเสียเราอยู่เหมือนกันลงแล้วก็กลับบ้านนะครับลงรอบนี้แล้วก็กลับบ้านน้ำอะไรวะมันไม่เยอะเท่านี้เป็นจ่าฝูงเลยนะครับนี ลงได้หมดเลยทางลงแต่เขามองเราตลอดนะเขาระแวงเราลึกไหมเอ๊ะทำไมต้องมองตลอดด้วย
ลงไปแล้วแสดงว่าน้ำไม่ค่อยลึกเลยน่าจะเอาไปขึ้นฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมเวลาก็นอนลงเราก็ต้องกิ้งนะครับต้องรู้ชั้นเชิงในการเลี้ยงช้างถ้าไม่รู้จะกิ้งตามเขาเนี่ยนะครับตกแน่นอนควานช้างก็จะเอามือถูนะครับแล้วก็ไปละแจบลุงแจบหมายถึงนอนลงครับแจบลงเป็นคำสั่งช้างเขาจะเรียนรู้คำสั่งจากควานไปแจบลงสูงสูงบนสูงนอนลงเบนคำสั่งเบสิกเฮือแบบนี้นะครับปะอะไรแบบนี้มีหลายคำสั่งอยู่ก็แล้วแต่เราจะฝึกเขาหัวกิ้งคุณลุนเลยไปแล้วครับช้างตัวนี้ต้องยกหัวบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวงาจะกระแทกกับดินโอเคครับจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่อง Elephant Thailand ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ